สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำชนกลุ่มหนึ่งในพม่าที่มีเขตปกครองตนเองเช่นเดียวกับโกก้างโกก้างถือเป็นเขตปกครองตนเองลำดับแรกส่วนกลุ่มชนอื่นๆได้รับการรับรองว่าเป็นเขตปกครองตนเองภายหลังในลำดับต่อมาเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่าปะโอผมทำคลิปเผยแพร่แล้วโดยละเอียดจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปชาวปะโอเดินทางไปค้าขายที่ภาคอีสานของไทยคนอีสานเรียกชาวกุลาเป็นที่มาของทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งกว้างที่แห้งแล้งในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเป็นที่อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อของไทยได้แล้วชาวปะโอมีชื่อเรียกหลายชื่อบ้างเรียกต่องสู่หรือต้องสู้กะเหรี่ยงโปตะวันออกกะเหรี่ยงสะกอกะเหรี่ยงดำหรือกะเหรี่ยงพะโคเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่าที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ7อาศัยในรัฐฉานรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญและเขตพะโคเราสามารถแบ่งชาวปะโอออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มอยู่ที่ราบคือชาวปะโอที่อยู่เมืองสะเทิงกับกลุ่มอยู่ที่สูงคือชาวปะโอในแถบรอบเมืองตองยีในรัฐฉานและมีกลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า20กลุ่มในประเทศไทยมีชุมชนปะโอทางภาคเหนือกระจายตัวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเป็นต้นชาวปะโอมีวัฒนธรรมและภาษาร่วมรากกับชาวกะเหรี่ยงแต่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นหลักเช่นเดียวกับชาวพม่ามอญและไทยใหญ่ชาวปะโอมีอุปนิสัยและการแต่งกายอย่างไทยใหญ่พวกเขาสามารถใช้ภาษาไทยใหญ่ควบคู่กับภาษาตัวเองและบางคนก็มีจิตสำนึกว่าเผ่าของตนเป็นชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่งตามมุขปาฐะอธิบายว่าเดิมชาวปะโอตั้งถิ่นฐานที่เมืองสะเทิงมีเครื่องแต่งกายหลากสีสันครั้นพระเจ้าอนุรธามังชอบพิชิตเมืองสะเทิงเมื่อราวคริสตวรรษที่11ชาวปะโอถูกเกณฑ์ไปสร้างเจดีย์ที่เมืองพะโคบางส่วนก็อพยพลี้ภัยในแถบรัชฉานพวกเขาเศร้าเสียใจที่พลัดเมืองจึงสวมชุดย้อมครามหรือดำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวปะโอมีนิสัยรักการค้ามาแต่โบราณปรากฏหลักฐานการค้าขายกับอาณาจักรล้านนาช่วงพุทธศักราช 1839 ถึง 1898 ทำให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศกันอย่างกว้างขวางและถือว่าชาวปะโอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกลุ่มหนึ่งของภาคเหนือชาวปะโอเริ่มอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช 2428 หลังการทำสนธิสัญญาเบาริงและสนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับที่2ทำให้บริษัทสหราชอาณาจักรในพม่าเข้ามาสัมปทานป่าไม้ทางเหนือของไทยชาวปะโอจึงเข้ามาดำเนินกิจการค้าขายมากขึ้นโดยเฉพาะที่เมืองเชียงใหม่มีชาวปะโอบางกลุ่มตั้งร้านค้าแบบเรือนแพที่ย่านท่าแพตลาดวโรรสและช้างม้อยบางกลุ่มที่ขายเรศก็ตั้งบ้านเรือนแถบวัดมหาวันวัดบูรพารามวัดเชตวันและวัดหนองคำซึ่งลูกหลานชาวปะโอเหล่านี้ถูกกลืนเข้าสู่วัฒนธรรมไทยไปแล้วเช่นชุมชนหน้าตลาดเก่าอำเภอหางดงบ้านแม่กะอำเภอสันป่าตองบ้านขุงเปาอำเภอแม่ริมบ้านเวียงอำเภอฝางและบ้านบ่อหินอำเภอพร้าวนอกจากนี้ยังมีชาวปะโอร่วมเดินทางไปกับชาวไทยใหญ่ไปค้าขายในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและกัมพูชาและถูกเรียกรวมๆว่าเป็นชาวกุลาในภาคอีสานมีถิ่นที่อยู่หลายจังหวัดเช่นที่อำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานีชาวปะโอถือว่าสืบเชื้อสายมาจากพญานาคดังนั้นที่ผ้าโพกศีรษะของสาวชาวปะโอจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์เป็นหางของพญานาค2หางอยู่ในผ้าโพกหัวเสมอเมื่อดูที่ผ้าโพกหัวจะแยกออกได้ว่าเป็นกลุ่มชนพวกไหนวันนี้เล่าสั้นๆอยากจะให้ฟังเพลงปะโอผมทำไว้หลายเพลงเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลเพราะไม่มีพจนานุกรมภาษาปะโอเพียงแต่ทราบว่าอักษรตัวไหนตรงกับอักษรไทยเท่านั้นตามที่สังเกตดูจะเป็นอักษรพม่าปนกับอักษรมอญและสระในภาษามอญวันนี้นำมาให้ฟังหนึ่งเพลงและจะเล่าเรื่องชาวปะโอให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ